ค่ะเริ่มต้นวันนี้ก็วันจันทร์วันหยุดชดเชยวันที่5ธันวาคมนะครับซึ่งค่เมะื่อวานนี้ก็ภาพงานที่อุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับคึกคักเลยนะซคะึ่งพี่ถนก็อมมีพี่น้องประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองไปเฝ้ารับเสด็จกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ใช่ค่ะนะครับแล้เมวื่อก็วานนเีป้็นความหวังของพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยนะครับค่ะก็คือการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ค่ะนะครับบนพื้นที่ทั้งหมด279ไร่ค่ะ279นะ279ไร่นะครับในพื้นที่เดิมก็คือสนามม้าถ้าพูดถึงประวัติของสนามม้าราชตินนามัยสมาคมนะครับก็เป็นสนามแข่งม้าสนามแข่งม้าในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่2สนามนะน้องจิมมี่รู้ป่ะที่ไหนบ้างคะพี่ก็เนี่ยแหละที่สนามม้าราชตินนามัยนี่ก็คือ1สนามแล้วก็สนามม้าฝรั่งอีก1สนามอยู่หลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเขาเรียกว่าสนามม้าฝรั่งนะครับใครเป็นสมาชิกสนามนามม้าที่นั่นก็แพงมากเลยทีเดียวอ่ะค่ะนะครับทีนี้สนามม้าราชตินนามัยสมาคมนี่ก็เป็นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่สมาคมก็เช่าใช่ไหมค่ะนะครับแล้วก็ด้วยการพัฒนาบ้านเมืองด้วยยุคด้วยสมัยเราจะเอาสนามม้านะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นกีฬาก็เป็นจะเรียกว่าเป็นการพนันก็ใช่เลยใครเข้าสนามม้าเนี่ยไม่เล่นม้าเนี่ยไม่ใช่อ่ะนะครับแล้วก็ทุกวันที่มีการแข่งม้าเนี่ยก็จะมีคนออกันอยู่เต็มที่หน้าสนามเลยมีการเชียร์นะครับตอนมาก็มึงนั่งรถแท็กซี่มานะจ้านั่งรถแท็กซี่มาเพราะมึงไม่มีที่จอดรถแล้วนั่งรถแท็กซี่มาสนามม้านะแต่พอทางกลับนี่ขึ้นรถเมล์นะฮะม้ากินหมดครับก็เห็นก่อนและหลังเนาะพี่หนุ่มใช่ม้ากินหมดเลยฮะคนก็เลยเอ๊ะทำไมไม่ย้ายสนามม้าราชตินนามัยสมาคมนี่ไปอยู่นอกเมืองนะครับและที่สุดนะครับสนามม้านี่ก็ได้ถูกยกเลิกไปนะครับหลังสัญญานะครับก็ได้ใช้เป็นสถานที่สร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วก็มีการออกแบบที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับในโครงการต่างๆดินน้ำป่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยนะใช่ค่ะก็เป็นเกิดจากพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เป็นสถานที่เรียนรู้ที่มีชีวิตจริงนะครับซึ่งหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตในช่วงระยะแรกนะครับก็มีคนพูดคนคิดกันเหมือนกันว่าเราจะต้องมีสถานที่สักสถานที่หนึ่งนะครับที่จะก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็จะต้องมีการจัดสร้างนิทรรศการนะครับให้ลูกหลานไทยได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับว่าพระองค์ท่านได้ทำโครงการอะไรอย่างไรมาบ้างนะครับโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,000 โครงการเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นถ้าผมใช้คำว่าผมนะถ้ามองว่ามี 1มีการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์แล้ว2ก็คือสร้างเหมือนพิพิธภัณฑ์น่ะให้คนเข้าไปดูมีหอฉายภาพยนตร์นะครับมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมองแค่นั้นจริงๆแต่ว่าพอมีการสร้างขึ้นมาจริงๆเนี่ยไม่ใช่อย่างที่ผมคิดเลยที่ผมคิดมันเป็นแค่เพียงส่วนเดียวถ้าจะมีเนี่ยนะแต่ว่าทั้งหมดก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะครับมีดินมีน้ำมีสถานที่ออกกำลังกายมีครบถ้วนสมบูรณ์แบบอยู่ในนี้ค่ะนะครับตามกำหนดการจะแล้วเสร็จปี2567ใช่ไหมใช่ค่ะจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการนะครับเรียกว่าสวยงามแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือ279ไร่นะครับอุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับเชื่อมต่อกับพระมหาราชวังสวนจิตรลดาเชื่อมต่อกันเลยมีถนนศรีอยุธยานะครับเป็นแนวเมื่อวานนี้ที่ประชาชนไปเฝ้ารับเสด็จถนนศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับพระราชวังสวนจิตรลดาซึ่งก็มีการปรับปรุงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเปิดออกมาทั้งหมดเกิดการเชื่อมโยงกันทั้งสองส่วนนี้นะนะครับผมคิดว่าจะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่งดงามสวยงามเพราะว่าต่อเนื่องไปอีกฝั่งนึงเนี่ยสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินเคยไปไหมเคยไปค่ะเคยไปดูอะไร
ก็ไปดูอย่างแรกชอบฮิปโปอย่าไปดูตัวเองนะไปดูอะไรฮิปโปตอนนั้นชอบมากพี่หนอมคือเราเห็นแต่ในรูปภาพแต่พอไปเจอจริงๆอุ้ยตัวเป็นแบบนี้เนื้อมันเหมือนข้าวขาหมูเนาะคือเชื่อมโยงกันหมดเลยอ่ะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะครับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสนามม้านางเลิ้งเชื่อมกับพระราชวังสวนจิตรลดาแล้วก็สวนสัตว์ดุสิตนะครับที่ย้ายออกไปอยู่ที่ปทุมธานีนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็พระราชทานที่ดินแล้วก็ย้ายไปแล้วก็ฝั่งตรงข้ามสวนสัตว์ดุสิตก็เป็นที่ทำการของอาคารรัฐสภาเดิมถนนอู่ทองไหนก็เชื่อมกันหมดเป็นแผ่นเดียวกันแล้วก็พระราชวังที่สวนน้ำพรลานพระรูปทรงม้าเห็นไหมครับเป็นพื้นที่เนื้อเดียวกันนะครับถือว่าเป็นจุดสำคัญที่อยู่ใจกลางเมืองและก็แน่นอนว่าแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติพื้นที่สีเขียวค่ะก็มีการให้เห็นภาพนะคะเนี่ยเป็นภาพที่ทางทีมงานเราได้เตรียมไว้ก็ในนั้นก็จะมีสระน้ำรูปเลขเก้าไทยสวนป่าธรรมชาติที่สอดรับกับแนวคิดอย่างที่พี่หนอมบอกนะคะเรื่องป่าน้ำแล้วก็ดินด้วยแล้วที่สำคัญจะมีการปลูกต้นไม้นะคะไม่น้อยกว่า 4,500 ต้นนะพี่หนอมก็จะคล้ายๆกับป่าธรรมชาติก็จะเป็นพืชกรองฝุ่นนะคะไม้โตเร็วสร้างร่มเงาไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและที่สำคัญพืชบำบัดน้ำต่างๆด้วยนะคะเมื่อวานนี้พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานใช่ไหมพระบรมราชานุสาวรีย์ใช่ไหมใช่ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าอันนี้ใช้คำว่าไม่ทราบนะครับหรือจิมมี่มีข้อมูลไหมเรื่องอะไรคะว่าพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับจะเป็นรูปพระองค์แบบไหนเห็นว่ามีความสูงเทียบเท่ากับความสูงของพระองค์3เท่าค่ะพี่ถนอมค่ะ3เท่านะใช่ค่ะ3เท่าเนี่ยค่ะจะเป็นรูปแบบนี้ไหมนะใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือเป็นภาพจำลองเลยนะคะใช่ใช่ใช่นะครับพระองค์จริงจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรนะครับผมเห็นอาจารย์ต่อตระกูลยมนาคนะครับท่านโพสต์เฟซบุ๊กนะครับท่านโพสต์เฟซบุ๊กว่าอยากเห็นรูปของพระองค์ท่านเนี่ยเหมือนกับว่าคือฝ่าปัญหาอุปสรรคทุกอย่างอะแล้วก็มีภาพจำลองขึ้นมาให้ดูนะครับก็ไปเทียบกับ อนุสาวรีย์ในต่างประเทศนะครับผมเห็นแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะก็สวยงามคือพระองค์ท่านต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะครับปัญหาความยากจนปัญหาความแห้งแล้งปัญหาคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนะครับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนะครับสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนปัญหาความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสนะครับในยุคสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยกว่าที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นได้ในขณะนี้นะครับมีน้ำกินน้ำใช้นะครับมีการเดินทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้นการพัฒนามากขึ้นประชาชนก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเลยทีเดียวตลอดรัชกาลของพระองค์ท่านนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เห็นภาพเลยนะพี่ถนอมเนาะก็เห็นอาจารย์ต่อตระกูลนะครับโพสต์รูปลักษณ์ของพระองค์ท่านขึ้นมานะครับก็คือท้าทายแข็งแกร่งฝ่าฟันปัญหาท่ามกลางมรสุมวิกฤตหลากหลายประการนะครับอันนี้มีก็มีข้อมูลที่พี่ถนอมถามมาเมื่อสักครู่นี้ได้มาจากเพจพระรานนะคะพระบรมรูปเนี่ยจะสูง 5.19 เมตรนะคะก็คือเป็น3เท่าของพระองค์จริงอย่างที่นำเรียนฐานพระบรมราชานุสาวรีย์จะสูง18เมตร7เซนติเมตรนะคะส่วนบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์จะเป็นรูปไข่ค่ะ 2,073 ตารางเมตรบนเนินสูง7เมตรอบล้อมด้วยสวนป่าผสมผสานนะคะส่วนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์อยู่บนผังแปดเหลี่ยมตามคติพระที่นั่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยค่ะพี่ถนอมนะคะก็ติดตามดูนะแล้วก็ใครจะเป็นผู้ปั้นหรือผู้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เดี๋ยวค่อยติดตามกันใช่ค่ะนะค่อยติดตามกันนะครับคงจะมีความคืบหน้านะครับก่อนที่จะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็เปิดใช้ในปี2567ต่อไปครับคุณผู้ชม